หยุดคลีออนสั่งไม่ให้ใครออกจากเอเธนและเขาต้องการพบแอสพาเซียข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นรีบไปอย่าให้พวกนั้นหนีอ้าวได้ดินี่ต้อนรับทุกคนนะก็สู่ SGGDG นะพาร์ทที่4กันแล้วด้วยเปิดตัวได้ทุเรียนมาต่อจากพาร์ทที่แล้วก็อย่างต่อเนื่องมาแหมเปิดตัวมาก็สู้สู้นี่อ่ะฟาร์มเวลมาโหเลเวลเรามันต่างชั้นกันไอ้น้องคนระดับกันทำเป็นถูโล่ถูดูดิแบบนิ่มมากจัดการหมดแล้วไปกันพวกเราจะอยู่ที่นี่คาซันดาฮะทำไมอ่ะหน้าที่ของข้าอยู่ที่นี่ข้าไม่อาจทิ้งเอเธนไปได้เจ้าไม่ต้องการให้เราไปเป็นภาระเพิ่มหรอกปล่อยเอเธนให้พวกเราจัดการเจ้าก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพิลิคิดเจ้าต้องการเจอแบบนั้นหรือไงอ่ะถ้าเสียงคัดค้านหมดไปผู้คนจะไม่หันหน้ามาเผชิญกับเขาเจ้าแน่ใจนะข้าจะอยู่แบบคนเอเธนและก็ตายไปอย่างคนเอเธนงั้นช่วยทำอะไรให้ข้าอย่างหนึ่งได้เลยช่วยไปรับร่างของฟีบิและช่วยทำพิธีให้เขาทีดังสมควรได้รับขอบคุณมากได้เวลาไปแล้วคาซันดาสรุปคือเราไปกับ2คนนะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะแบบเป็นๆ2คนบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรานะเลือกที่จะอยู่เอเธนต่อไปส่วนเราก็คุ้มกันแอสพาเซียไม่รู้จะพาไปไหนเหมือนกันพาไปหาแม่ก่อนได้ไหมThe farther we get from Athens, ไกลออกไปนั่นคือเอเธนที่ถูกความเงียบปกคลุมราวกับมันคือความสงบแต่ข้ารู้แก่ใจดีเสียใจด้วยแอสพาเซียเรื่องพิลิคิดและเอเธนเจ้าไม่จำเป็นต้องขอโทษกับทุกสิ่งหรอกข้อ2แล้วกันข้ารู้สึกเหมือนข้าปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ข้าเลยไปช่วยพวกเขาได้เร็วกว่านี้น่าจะตัดสินใจให้เร็วกว่าไม่ใช่ความผิดเจ้าถ้าจะโทษต้องโทษพลทีคอสมอสนั่นข้าจะท้าให้พวกนั้นร้องขอความเมตตาก่อนที่ข้าจะฆ่ามันเวลานั้นจะมาถึงแต่ตอนนี้มองไปยังอนาคตเจ้าจะมุ่งหน้าไปที่ไหนกันข้าหวังว่าจะให้เจ้าช่วยเรื่องนั้นได้สิหญิงคนนี้ฟินิกซ์ชื่อเรือของนางคือไซเรนซองฟินิกซ์เหรอใช่ข้ารู้จักชื่อนั้นครั้งสุดท้ายที่ข้าได้ยินเรือของนางเทียบท่าที่เกาะเน็กซอสงั้นเราจะไปเน็กซอสเพื่อพบกับฟินิกซ์เขาไม่ได้ออกเสียงว่าฟินิกซ์แต่เขาออกเสียงว่าฟินิกัสอะไรอ่ะโหลดน่าจะโหลดฉากออกจากไอ้นี่หรือเปล่านะออกจากเอเธนมาได้เวลาออกเดินทางไปที่เกาะเน็กซอสดูมีจุดมุ่งหมายดีนะมีแมรี่นี่เอ้ยเราจะได้เจอแม่แล้วหรอพี่ที่สามไม่ได้อ่านสคริปต์ของบรรณบัตเลยนะขอโทษไม่คือในเควสบอกว่ามีแม่เราที่เน็กซอสนะคะก็เราอาจจะได้เจอแม่แล้วในพาร์ทนี้โอ้ตามหามาแบบหลายพาร์ทมากนะตามหาแม่มาหลายพาร์ทมากพาร์ทนี้ได้เจอสักทีนะอีก 4,000 กว่าเมตรโอ้ my gosh พอดีเลยระหว่างทางไปเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของชื่อเรือแล้วกันคือเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยพี่นิสาบอกว่ามันเป็นเสียงไซเรนซองเนี่ยเป็นเสียงของนางเงือกใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไซเรนเนี่ยมีลักษณะของสัตว์ที่ผสมกัน3อย่างเลยก็คืออาจจะมีความคล้ายนางเงือกด้วยมีขาเป็นครีปปาแต่ว่าไซเรนก็มีปีกแล้วก็มีเสียงที่เหมือนนกนะคะถิ่นกำเนิดคือแอนติโมเอซ่านะคะปัจจุบันคือทะเลแถวเกาะซิซิลีที่ประเทศอิตาลีนั่นเองอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงนะแต่แบบถิ่นกำเนิดของเรื่องเล่านี้นะคะบอกว่านางเนี่ยมีรูปร่างที่เป็นนกขนาดใหญ่คล้ายนกแร้งแต่ส่วนหัวเนี่ยเป็นหญิงสาวหน้าตาสวยสดงดงามนะเสียงร้องเพลงของไซเรนเนี่ยเพราะสนอหูมาก
จนสามารถสะกดผู้ฟังให้ตกอยู่ในภาวะไร้สติลืมสิ้นทุกอย่างได้นะมันเป็นเรื่องเล่าของชาวที่เดินทะเลเขาจะเล่ากันแบบอาจจะเดินทางไปแล้วเจอนางเงือกหรือแบบเดินทางไปเจอแบบไซเรนอะไรพวกนี้นะคือพวกนางเนี่ยจะใช้เสียงนี่แหละที่ใช้หลอกล่อเหล่านักเดินเรือทั้งหลายนะให้แล่นเรือไปชนพวกหินโศกโครกและจากนั้นเนี่ยก็จะจับผู้เคราะห์ร้ายกินเป็นอาหารแก่ซึ่งความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับไซเรนนะคะเขาบอกว่าถ้ายึดตามตำนานกรีกโรมันแล้วเนี่ยไซเรนคือพรายน้ำค่ะเป็นลูกสาวของเทพแม่น้ำอาคิลัสกับเทพมิวส์ตนหนึ่งนะคะแต่เดิมนะคะไม่ได้เป็นครึ่งคนครึ่งนกอย่างที่เรารู้จักกันนะแต่ว่ามีที่มาที่ไป2เรื่องย่อๆนะก็คือเรื่องแรกเนี่ยเล่ากันว่าไซเรนนะเป็นนางกำนันของเทพีเพอร์ซิโฟเน่นะคะแต่อยู่ๆนะคะเทพพาเดสนะก็มาฉุดเทพีเพอร์ซิโฟเน่ไปนะคะไซเรนเนี่ยไล่ตามไม่ทันค่ะจึงไปอ้อนวอนขอให้เทพซูสประทานปีกให้จะได้บินตามไปช่วยทันนะคะแต่อีกเรื่องนึงก็เล่ามาอีกนะว่าเทพีเดมิเตอร์เนี่ยแม่ของเทพีเพอร์ซิโฟเน่เนี่ยนะโกรธที่นางไซเรนเนี่ยดูแลลูกสาวของนางไม่ดีเลยปล่อยให้เทพพาเดสมาลักพาตัวไปได้ยังไงนะคะก็เลยสาปให้ไซเรนเนี่ยมีแบบมีปีกอะไรแบบนี้รูปร่างอัปลักษณ์เป็นการลงโทษนะคือหน้าตานางสวยแต่ว่ารูปร่างอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปนะจากเทพนะซึ่งอันนี้สรุปมาแล้วนะคะว่านางไม่ใช่นางเงือกแต่ไซเรนเนี่ยเป็นนกบินบนท้องฟ้าได้นะส่วนเงือกเนี่ยเป็นปลาที่ว่ายอยู่ใต้น้ำจริงๆพาร์ทที่แล้วเนี่ยพี่สาเข้าใจผิดคิดว่าไซเรนคือเงือกเพราะว่าพี่สาเคยเห็นโปสเตอร์หนังมาอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเรื่องไซเรนแล้วมันมีรูปร่างลักษณะเหมือนเงือกเลยก็คิดว่าไซเรนก็คือเงือกเหมือนกันอะไรเงี้ยพาร์ทที่แล้วก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเรือของแม่เราเนี่ยชื่อเสียงร้องของนางเงือกนะคือถ้าจะสรุปง่ายๆเลยเงือกมันคือเมอร์เมดที่สวยตามแบบเทพนิยายที่ทุกคนแบบเห็นคุ้นหน้าคุ้นตานะส่วนไซเรนเนี่ยคือเทพที่คอยฆ่ามนุษย์ที่ล่องเรือกลางท้องทะเลอะไรประมาณเนี้ยนะคะแหมหาเรื่องเล่ามาได้พอดีเส้นทางมากเลยถึงเกาะพอดีถึงเน็กซอสพอดีนะคะมาเดี๋ยวเทียบท่าเรือแล้วจะได้เจอกับแม่แล้วตื่นเต้นข้ากังวลจังเลยไม่รู้จะคุยอะไรกับแม่คาซันดาเจ้าเดินทางมาทั้งโลกกรีกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละแค่กระโดดเข้าไปกอดเลยตื่นเต้นว่ะตอนนี้คาซันดาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะพยายามคุยกับบรรณาบัตว่าแบบเจอแม่แล้วจะทำยังไงต่อดีอะไรอย่างเงี้ยไปได้เวลาไปละหานางตื่นเต้นเดินวนไปวนมาเอ้าอ๋อเดี๋ยวไปขออนุญาตเปลี่ยนช่วงเวลานิดนึงนะเพราะว่าโดยส่วนตัวนะชอบตอนกลางวันมากกว่าคือจริงๆอ่ะจะเล่นกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้แหละแต่ว่าเวลาเราทำคลิปอ่ะพี่สาชอบภาพในคลิปที่มันเป็นตอนกลางวันมากกว่าแต่ตอนกลางคืนแล้วยิ่งอัพลง YouTube ที่มันดูมืดๆอ่ะตอนเล่นมันก็เห็นแหละแต่พออัพลง YouTube แล้วมันดรอปลงอ่ะมันมืดอะไรเงี้ยแล้วภาพมันก็จะแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่ลิสาก็เลยเลือกที่จะเล่นกลางวันภาพจะสวยกว่าก่อนไปพบแม่ขออนุญาตแวะเปิดจุดก่อนละกันเผื่อต้องว้าไปไหนแล้วเวลากลับมาจะได้กลับมาง่ายๆหน่อยใช้ฝั่ง Next Zone ค่ะชมโอ้โหสมัยก่อนนี่คงสวยแบบนี้แบบจริงๆจากใจเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีการท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยทะเลก็แบบทะเลจริงๆอ่ะเป็นสีอ่ะแล้วอย่างที่เห็นก็คือเขาอยู่กันเป็นเกาะนะเขาไม่ได้อยู่แบบบนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมอุ้ย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 มีทหารด้วยไม่รู้ sorry เดี๋ยวเพิ่งโอ้โหมาถึงก็แบบสร้างศัตรูเลยฉันแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่อ้าวเข้าไม่ได้อ๋อ70เมตรฉันนึกว่าถึงแล้วอันนี้ไม่ใช่บ้านไหนเนี่ยโอ้คนละบ้านกันเลยเมื่อกี้เห็นจุดเควสนึกว่าอยู่ตรงนี้เดินไปอีกอุ๊ย sorry ไม่มีทหารเลยอ่ะเข้าได้โอเคเข้าได้ครับขอเข้าไปนะกลัวมันแบบเอ๊ะแล้วแบบ
ข้าจะไม่ยอมถูกข่มขู่อยู่ฝ่ายเดียวเพิ่มยาม2เท่าถ้าฟาร์รอสส่งคนมาข้าอยากรู้มันขึ้นฝั่งจุดไหนได้หัวหน้าพิสิทธิ์ข้าเข้าใจความกังวลของท่านนะคาซันดาแบบดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะเอ้ยได้เจอแม่อ่ะพวกท่านไปได้คือดูหน้านางแบบตื่นเต้นเราก็ตื่นเต้นตามอ่ะเราว่าฉากนี้แบบต้องมีน้ำตาซึมตามหามา18พาร์ทไม่ใช่ยังไม่ถึงตามหามาหลายพาร์ทมากสักทีสู้การประชุมจบแล้วคาซันดาทำไมกะแล้วเชียวต้องกอดนะคะยามที่แม่หลับตาแม่ยังเห็นภาพเจ้าล่วงลงไปแม่นึกว่าเสียเจ้าไปแล้วอเล็กซีออสยังไม่ตายพวกนั้นได้ตัวเขาไปใช่ไหมแม่ลุกขึ้นมาจากเท่าทานเจ้าเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เจ้ากลับบอกว่าเจ้ายังไม่ตายเจ้าทั้งคู่ใช่ลูกจริงๆมองเทพไม่ได้แกล้งแม่ใช่ไหมไม่ข้าเจอท่านแล้วน้องของเจ้าเราต้องพาเขากลับมาเขาไปไกลเกินเอื้อมแม่เคยหมดหวังมาแล้วครั้งหนึ่งแม่จะไม่ยอมอีกเกิดอะไรพูดพร้อมกันข้ามีเรื่องอยากถามตั้งเยอะแม่ว่าเราทั้งคู่นั่นแหละแต่เจ้าว่ามาแม่จะตอบให้Who is my father เกิดอะไรขึ้นกับแม่ถามข้อ2เลยแล้วกันเนาะถามสารทุกทุกดิบก่อนเกิดอะไรขึ้นกับแม่หลังจากที่อากุลิสคืนนั้นถ้าเจอน้องของเจ้าและรีบพาไปที่หมอฝึกหัดฮิปโปกราติสแม่คิดว่าแม่เสียเจ้าไปและแม่ไม่พร้อมเสียน้องเจ้าไปอีกคนข้าเพิ่งได้คุยกับเขาเรื่องคืนนั้นตามหลอกหลอนเขาอยู่แม่ใจสลายเมื่อหมอที่เมืองนั้นบอกว่าอลิเซียตายแล้วลูกทั้งสองคนเป็นเหมือนโลกทั้งใบสำหรับแม่แต่เขายังไม่ตายพวกนั้นโกหกท่านพวกนั้นคงรู้ว่าเขาเป็นคนพิเศษเลยมอบให้กับพวกลัทธิหมายความว่ายังไงอ่ะคนพิเศษมีอะไรทหารจากฟาร์ลขึ้นฝั่งที่อ่าวพาคนมาไม่น้อยเลยเอาสักโหลหนึ่งบ้าจริงทิโมรวมคนไว้ค่อยคุยกันต่อนะข้าอยากจะช่วยด้วยดาว่าเจ้าคงเก่งขึ้นมามากเลยก็เก่งกว่าครั้งสุดท้ายที่แม่เห็นแล้วกันดีไปเถอะแล้วใครที่โจมตีอ่ะฟาลอสอีกฝั่งของอ่าวดูเหมือนซินนอสจะเบื่อกับการแบ่งเหมืองหินแล้วทำไมต้องตอนนี้เรามีเรื่องกับฟาโนมาตลอดแหละแม่คิดไว้ว่าสควอชจะต้องถูกโจมตีเวลาคุยคงหมดแล้วสินะพันธมิตรมักลืมว่าเป็นมิตรว่าเจ้าการดีๆทำไมแม่ต้องแบบขับม้าไกลแล้วแบบตะโกนพูดมาละกะ เฮ้ยขับไม่ทันน่ะ เฮ้ยโอ้โหคนเมืองนี้แบบสเต็ปการล็อกหลบแบบดิจิตอลคือเป็นแค่ชาวบ้านก็แบบไม่จำเป็นจะต้องแบบหมุนตัวหลบม้าอะไรขนาดนี้ทำไมทำงานทำไมแม่ทำงานร่วมกับสปาร์ตาฟาลอสร้างพันธมิตรกับเอเธนแม่เลยไม่มีทางเลือกมาต้องกระโกนคุยกันเก่งจริงปะเนี่ยท่านแข่งขันกับฟาร์ลอสก็แบบหนึ่งแต่พวกนั้นกลับทำให้มันกลายเป็นสงครามโอ้จะเร็วว่าเร็วอายาถึงแล้ว Kill the soldier from Pharos
จัดการทหารของฟารอสอยู่ข้างล่างสินะนี่อะไรเอานี่มีตัวประกันเหรอเนี่ยจัดป่ะเอาเวรกรรมแอสซิเนตไม่ได้มันเห็นก่อนแย่ลงไปใส่เดี่ยวไปโชว์ฝีมือให้หมามีโชว์ฝีมือให้หมามีดูหน่อยมาต้องเปิดตัวด้วยความสวยงามครับเปิดตัวด้วยท่าใหญ่พลธนูอุ๊ยอย่าแม่ไม่เห็นเราห้ามเสียท่าโอ้โหจะรอแพรี่แม่งก็ไปตีซะดีจะทางจริงเลยหมาดิอุ้ยดูดิเปลี่ยนเซตใหม่แล้วแบบมันมีความคริติคอลว่ะทุกคนแบบหายไป6หลอดโอ๊ยตายแล้วต้องมาสู้กันในซอกดูโอ๊ยแพรี่แบบไม่มีคนตีอย่างเขินสู้ไหมหมอดีเหลือพลธนูนะพลธนูต้องเจอแบบจะเชื่อหรือคนล่ะซื้ออ้าวเวนไอนี่อย่าลาดขอร้องอย่าลาดมันยังจะมาอย่าลาดเฮ้ยอุ้ยไม่ตายเดี๋ยวโดนไอ้นี่ลัดเราต้องจัดการคนเดียวดิเนี่ยโชว์ฝีมือให้แม่เราดูแคชชิ่งอัพมีนิวเควสขึ้นนะแล้วก็กดไม่ได้หรอดูดก่อนละกันชายฝั่งนี้น่าจะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเอาช่วยได้ช่วยตัวประกันแล้วก็แม่เราอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ได้เวลาคุยต่อ time to talk การแข่งขันระหว่างเกาะมีมาเสมอ Nexus เคยพึ่งพาการควบคุมโดยฟาร์ดและแอนโดสแต่พวกเขาอิจฉาฝีมือช่างของเราแล้วไงต่อพวกเขาคิดว่าเขาสมควรได้รับพวกที่มีอำนาจช่วยกันสนับสนุนพวกเขาแต่เราจะตัดปีกพวกเขาก่อนจะเกิดขึ้นพวกนั้นไม่รู้ซะแล้วว่าเล่นอยู่กับใครเจ้าทำให้แม่นึกถึงนิโคลัสเจ้าสู้ได้เหมือนเขาดุดันเจ้าเล่ห์เขาคงภูมิใจข้อแรกนะคะหมายถึงว่าพวกท่านสอนเรามาดีข้อที่สองคือเขาไม่ใช่พ่อของเราข้อที่สามคือเราเรียนรู้มาเยอะข้อแรกแล้วกันข้าไม่เคยลืมสิ่งที่ท่านทั้งสองคนสอนข้าข้าได้บทเรียนที่ดีไม่อยากให้ลูกแข็งแกร่งและลูกก็ทำได้ Oh my God How is my father Who is my father ข้อที่สองคือลัทธิต้องการอะไรข้อสามคือทำไมมาอยู่ที่นี่ถามหมดเลยนะเริ่มจากข้อแรกแล้วกันข้าอยากรู้เรื่องพ่อที่แท้จริงทำไมลูกรู้มีคนบอกมานิโคลาวสินะเจ้าเจอเขาที่เมกาลิสน่ะนิโคลาวคือพ่อของลูกเขาเป็นคนที่เลี้ยงลูกมาจนกระทั่งความเป็นสปาร์ตาทำให้เขาเปลี่ยนไปเขาพูดถึงอีกคนนึงท่านพอจะบอกข้าได้ไหมแม่หวังมาตลอดว่าไม่อยากให้ลูกรู้ความจริงแต่ก็มีบางสิ่งที่ลูกต้องรู้ถ้าเราต้องการหยุดพวกลัทธิหมายความว่ายังไงเขาคนนั้นเจอแม่ก่อนที่แม่จะรู้จักนิโคลัสแม่ไม่ได้ยินข่าวเขามานานแล้วล่ะหมายถึงน่าจะเป็นพ่อของคาซานดราตัวจริงนะคะรู้ไปก็มีแต่จะซับซ้อนน่ะแต่ลูกก็ยังมีสิทธิ์ที่จะรู้ความจริงท่านทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าดีเหมือนที่แม่คนอื่นๆทำข้อที่สองนะจ๊ะข้าไม่เข้าใจอ่ะทำไมลัทธิต้องตามล่าครอบครัวเรามีหลายเหตุผลมากเราไปทำอะไรให้คนพวกนั้นน่ะตอนนี้เราได้เจอกันแล้วคำถามคือเราจะทำอะไรกับพวกนั้นพวกนั้นกลัวเรางั้นเหรอบรรพบุรุษของเราเคยเป็นศัตรูพวกนั้นมาหลายยุคพวกนั้นเลยตัดสินใจกำจัดพวกเราเพื่อให้แผนการบรรลุถ้าพวกนั้นกลัวครอบครัวเราก็ควรร่วมมือกันเพื่อให้พวกนั้นกลัว
หลายคนที่พยายามหยุดมันแต่ก็ล้มเหลวเราไม่ใช่คนแบบนั้นคนอื่นอาจล้มเหลวแต่เราจะสำเร็จข้ารู้ว่าท่านมาจากสปาร์ตาแต่ทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่นี่ล่ะแม่รับไม่ได้กับสิ่งที่นิโคลาวทำแม่เลยหนีออกมาจากสปาร์ตาและทำไมต้องอยู่ที่นี่แม่เห็นโอกาสที่ช่วยเหลือผู้คนดูแลพวกเขาแม่เลยเลือกที่จะปกป้องเกาะแห่งนี้จากคนที่คิดจะทำลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นโอ๊ยตายแล้วมุมนี้สวยมากฉากนี้แบบน่ารักอ่ะแบบมุมได้ท่านทำสิ่งที่เหลือเชื่อเน็กซอสโชคดีมากที่ได้ท่านเป็นผู้นำแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะแต่แม่ก็ภูมิใจที่เราทำได้สำเร็จเสียดายที่ผู้นำแบบท่านมีไม่มากกลับไปคุยเรื่องกลิ่นแห่งความตายที่ไม่มีวันหมดนี่กันต่อเถอะงั้นขับม้ามาจริงๆมันแปลได้ว่าขับรถตามมาก็ได้นะคะแต่ว่าในเกมนี้คือมันไม่มีรถมันมีม้าเราก็เลยบอกว่าขี่ม้าตามเนี่ยCome on. ก่อนนี้สวยมากๆใช่ไหมล่ะสปาร์ตาไม่มีหาดทรายแบบเด็กซ้อนแน่ๆสปาร์ตาข้าจำได้แค่เพียงภูเขาไทเอนทอสตอนที่แม่พาเจ้าไปหาฟิเทียนางไม่เคยบอกว่าเราต้องเผชิญกับฝันร้ายนางบอกแค่ว่าลูกมีบางสิ่งฟิเทียไม่ได้ทำนายทุกอย่างลูเดอร์เดี๋ยวเหยียบคือมันไกลมากแม่พาหนูไปไหนนะคะเอาบ่นไม่ได้เลยบ่นแล้วถึงเลยลงม้าค่ะพอบ่นปุ๊บจอดม้าปั๊บเหมือนรู้นี่มีหันมามองด้วยน่าจะวิ่งสวยๆกว่านี้หน่อยเนาะเป็นตัวหลักวิหารใกล้เสร็จหรือยังล่ะคงไม่เสร็จหรอกถ้าเราไม่ได้รับเงินบริจาคมากพอพวกทหารจะเอาเงินไปหมดพวกนั้นไม่อยากให้เราทำวิหารสำเร็จเดี๋ยวข้าจะหาทางจัดการให้มันจะดีมากเลยถ้าเราลงมือสร้างต่อลิสดามิดเป็นคนสมควรได้รับความเคารพการต่อสู้ของเขาคือสิ่งที่เราควรจดจำเราจะช่วยทำวิหารนี้สำเร็จขอบคุณมากฟินิกส์ฟินิกะอารมณ์เหมือนแบบภาษาญี่ปุ่นปะเป็นวันที่มีแต่เรื่องแปลกๆเนาะแต่ก็ดีแม่นี่แย่จริงๆข้าด้วยเจ้าโตเป็นหญิงที่น่าทึ่งแม่เห็นภาระที่ลูกของแม่แบกไว้การหาท่านเจอถือว่าลดภาระลงไปเยอะเลยแม่ดีใจแต่ก็สงสัยว่าทำไมองค์เทพถึงให้เราเจอกันตอนนี้รีโอเนียละกันรีแพร์องค์เทพคงเห็นว่าถึงเวลาที่เราควรพร้อมหน้ากันอีกครั้งถ้าเราอยากจะพร้อมหน้ากันจริงเราต้องตามหาอเล็กซิออสและช่วยเขาออกมาจากลัทธินั่นพวกนั้นเป็นต้นเหตุของความเจ็บปวดนี่และมันจะเกิดขึ้นอีกเว้นแต่เราจะทำอะไรสักอย่างแม่ทิ้งชีวิตแบบเก่าเมื่อออกจากสปาร์ตามาตอนนี้แม่เป็นห่วงแค่เน็กซอสให้ข้าช่วยท่านเราจะช่วยเน็กซอสก่อนหลังจากนั้นเราจะล่าพวกลัทธิด้วยกันมิรินี่งานใกล้เริ่มแล้วตายจริงข้าลืมสนิทเลยช่วยเตรียมมาให้ข้าทีได้ไหมข้าจะรีบตามไปงานเลี้ยงเหรอแม่จำเป็นต้องแสดงให้ผู้คนเห็นว่าผู้นำของพวกเขายังดูแลเขาได้บางครั้งใบหน้าของเราก็แสดงให้พวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเราแม่จะช่วยลูกหยุดพลัทธิแต่ก่อนจะไปจากเม็กซอสแม่ต้องมั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ได้โดยไม่มีแม่และแม่ต้องการอะไรบ้างฟาโรห์ต้องถูกกำจัดเราต้องโจมตีจุดอ่อนของมันเมื่อพวกนั้นขาดผู้นำพวกนั้นจะปั่นป่วนเราจะโจมตีในตอนนั้นและแม่มีแผนอะไรเราต้องบังคับให้กองเรือฟาโรห์โผล่มาและทำลายมันแต่แม่ทัพของแม่อูเนียสหายตัวไปเรือของเขาแล่นไปเจรจาสงบศึกกับฟาโรห์แต่ยังไม่กลับมาเลยไม่ต้องห่วงข้าจัดการเองถ้าอยากเจอแม่แม่อยู่ที่งานเลี้ยงนะอาจจะดูบังคับหน่อยแต่ลูกต้องมาให้ได้ล่ะอันนี้เป็นบอกเป็นเควสในใช่ไหมเควส complete catching up เดี๋ยวรอดูเควสต่อไปสักครู่อ๋อเป็นมัลติเควสนะจ๊ะแสดงว่ามีเยอะโอ้ยเควสแรกไปหาแม่ที่งานปาร์ตี้เควสที่สองอันนี้คือทำลายความเหมือนแบบลดค่าพลังของแคว้นนะเดี๋ยวเลือกข้อที่3
ก็คือไปตามหาแม่ทัพก่อนละกันอูเนียสมีจุดเปิดแผนที่ตรงนี้นะแต่อยู่ตรงงานปาร์ตี้เลยงั้นไว้ที่หลังมานี่เลยเดี๋ยวไปที่เรือแล้วก็มันเป็นเกาะข้างๆนะคะขับเรือแล้วก็ไปโผล่เกาะนั้นกันดีกว่าแต่ส่วนเกาะที่เราอยู่นะคะชื่อเกาะที่พี่ธิสาเรียกว่าเน็กซอสนะคะก็คืออ่านตามที่รู้มาแต่ว่าถ้าแบบภาษาไทยเขียนก็จะอ่านว่าเกาะนักซอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนจะออกเสียงนะเกาะเน็กซอสเนี่ยเป็นเกาะในประเทศกรีซนะคะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเกาะซิกลาดิสนะคะคือตั้งอยู่ในทะเลแถบอีเจียนค่ะมีเมืองนักซอสตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแล้วก็เกาะนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตลากองุ่นได้ที่ดีนะคะกับอีกกับอีกชื่อหนึ่งก็คือเกาะนี้เป็นแหล่งผลิตเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแหล่งที่อยู่ของหินอ่อนเกิดอะไรขึ้นที่เน็กซอสได้เจอแม่หรือเปล่าถ้าเจอแล้วบานาบัสพี่จะไม่อ่านบานาบัสแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกาะที่เราอยู่หรือเกาะที่แม่เราอยู่เน็กซอสเนี่ยคือเกาะที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเหล้าองุ่นและก็ขึ้นชื่อเรื่องหินอ่อนเดี๋ยวเวลาเราขึ้นเขาทุกคนจะสังเกตเห็นนะว่าพื้นที่บนภูเขาเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นสีขาวนะเป็นหินสีขาวเลยก็คือเป็นหินอ่อนนั่นแหละแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีประเด็นอยู่ว่าแบบกำลังมีเรื่องถกเถียงแย่งเหมืองหินกันนะคะเพราะว่าหินอ่อนก็เป็นการส่งออกที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่ออยู่นะของเกาะนี้แล้วก็คนส่วนใหญ่ในนี้คือการสร้างวิหารเอ่ยหรือการสร้างอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้หินอ่อนทำนะแต่ถ้าเกิดเทียบมากับสมัยนี้ก็แพงนะดูถึงพอดีจอดเรือไม่ได้ติดต่อสู้ตายค่ะคือเรือตรงนู้นมันทาร์เก็ตเราคือ I can't จอดเรือฉันจอดเรือไม่ได้ Go slow โอเคทาร์เก็ตตุ๊ดอยู่ใกล้เป้าหมายเรียกอิคารอสเอ้ายังไม่ทันส่องเลยเจอละอิคารอสเดี๋ยวนี้ตาดีขึ้นเยอะไปไหนจ้ามาตามหาแม่ทัพอูเนียส56เมตรนี่คือเรือที่แบบเฮ้ยนี่เรือใหม่นะเนี่ยคนตายตรงเนี้ยเรือเกยตื้นหนอมีคนอยู่ตรงนี้จ้า You're the only survivor? เจ้าคือคนเดียวที่รอดกันเหรอพวกนั้นพาตัวที่เหลือไปข้าอาการแย่เกินกว่าจะพาไปที่ฟาโรส What happened? เกิดอะไรขึ้นน่ะเรามาเพื่อที่จะคุยยุติความสงบกับฟาโรสแต่มันโจมตีเราแล้วกัปตันเจ้าอยู่ไหนอูเดียสพวกมันเอาตัวเขาไปถามเลยละกัน Where is he นะถ้าฟาโรสมีเขาแล้วจะไปที่ไหนได้อ่ะ They joked about tying him atop the quarry and letting the sun soften him up. ที่เหมืองอ๋อไปที่เหมืองหินอ่อนพอดีเดี๋ยวทุกคนอาจจะได้เห็นละที่พี่พูดถึงเมื่อกี้นะคะคือเอ้านี่คือบอกเสร็จตายเลยเหรอนี่ถ้าฉันมาช้ากว่านี้แกจะอยู่บอกฉันไหมเนี่ยถามจริงบ้าจริงอยู่ที่เหมืองหินพอดีโอ้อยู่ตรงนี้นั่นจ้านี่เดี๋ยวจะโชว์หินอ่อนให้ทุกคนดูบางคนน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักนะหินอ่อนที่แบบตามโต๊ะอาหารโต๊ะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหินอ่อนใช่ไหมแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยเห็นรูปร่างหินที่แบบตอนที่มันยังไม่แบบผ่านการทำเป็นรูปลักษณะนี่ดูเห็นไหมภูเขามันจะเป็นแบบสีขาวต้องเข้าไปดูใกล้นะมันไม่ใช่หินแบบมันไม่ใช่หินนะมันนางเกสีมันจะสวยมากเดี๋ยวก่อนทาร์เก็ต There's a nest เอออยู่ตรงนั้น She's in bad shape เฮ้ยแล้วโอ้โหอยู่บนเขาเหรออยู่บนเขาจริงอ่ะนี่มึงยึดเขาทั้งเขาเป็นค่ายเลยปะเนี่ยคือดีอ่ะเดี๋ยวขอปีนขึ้นสูงนี่ไงโอ้มีค่าอยู่ตรงเขาแล้วแบบหูอ
น้องๆจะเห็นว่าเธอเห็นไหมพื้นภูเขาจะเป็นสีขาวนะแต่ส่วนนี้อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่พี่ว่าเขาจะมีกลวิธีแบบตัดหินออกมาเคยดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งเวลาที่เขาจะทำหินแบบเขาจะตอนแรกเลยเขาก็จะใช้วิธีการระเบิดออกมาเป็นก้อนหินเอ้ยอันนั้นเป็นก้อนหินธรรมดาสิแต่ถ้าหินอ่อนจะใช้เครื่องตัดหรือยังไงเนี่ยแน่เดี๋ยวขออนุญาตปีนขึ้นไปสูงสุดก่อนนะคะเพราะว่าจุดเควสมันบอกว่ามันอยู่สูงอ่ะมันอยู่ตรงหินเนี้ยนี่โอ้เออเนี่ยเห็นปะเห็นข้างล่างปะพื้นที่ที่ทหารอยู่นะคะเนี่ยจะเป็นพื้นที่หินอ่อนทั้งหมดเลยสามอุ้ยเอานี่ไงเควสโหไม่น้อยเลยนะเนี่ยบอกเลยไม่น้อยเลยตายอู้คือเราต้องช่วยตัวประกันแล้วเราต้องจัดการทหารก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นช่วยตัวประกันเดินออกมาโดนทหารฆ่าตายอีกแน่นอนพอดีเลยเรามีอีกเควสหนึ่งฮะคือลดกำลังมันลดกำลังของฟาโรสพอดีพี่ว่าพี่จัดการค้างค่ายเนี้ยกำลังมันน่าจะลดอยู่ลุยเลยแล้วกันทุกคนจัดการไปทีละตัวสเต็ป by สเต็ปเจ้าคือคนแรกนะข้าเลือกคนนี้เฮ้ยทุกคนดูพื้นกับส่วนนี้เห็นป่ะเป็นหินอ่อนที่เขาตัดออกมาแล้วคือมันอาจจะยังไม่สวยเพราะว่ามันยังไม่ได้ขัดเงานะหินอ่อนที่สวยงามน่าจะทำสีแดงให้สปาร์ตันสักอันคนที่3นะจ๊ะลาก่อยธนูเสียบรายต่อไปมัมมะต่อไปแหมไล่เก็บทีละตัวอย่างมันนี่ยิงตายยิงหัวเลยมาข้ารอเจ้ามานานแล้วโอ้โหลีนี่ฉันทำอะไรออกไปเนี่ยโอ้ยิงแล้วบังคับไปได้มันกลิ่นโอ้ my god ยังเร็วๆดิรีบตายเน่ยิงไล่เน่หูมาสองโอ้ยเร็วๆสิเฮ้ยนกอีคารอสอีคารอสเบามากมันใส่เกาะนะอีคารอสเสียบไม่เข้ามาดีจะเดินไปไหนเราเอ้าโอเคโอเคยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นคนนี้กำลังมาจัดการต่อเนื่องมันทำไมเอ้าเดินกลับเฉยมันรู้ตัวว่ามันจะตายตรงนี้ตัวนี้หันหลังให้ข้าใช่ไหมลาก่อยปฏิบัติการดอกอัซซิลมี2ตัวตรงนี้เฮ้ยโอ้ยแกจะตะโกนอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวคนก็ได้ยินหรออันนี้มันไม่ตายว่ะอ๋อมีคนนี้อีกคนนึงจัดการคนนี้ก่อนเลยโหอีกทีนึงโหโหสกิลดีมากทุกคนใครเล่นเนี่ยแนะนำเลยแม่งดีจริงมันจะแม่นยำประมาณ 90% นะอีก 10% เผื่อเมาปลิ้นเดี๋ยวเซตกับดักก่อนเผื่อใครทะลึ่งมาเรียกมาซะเยอะแยะตัวเนี้ยมันกำลังจะตายวิดวิวมาเอาเช็คจ้าเอ๋เฮ้ยไม่เห็น very goodป้าบอุ๊ยไม่มีการเก็บศพแล้วครับไม่กับตันใช่ไหมจ้าเอ๋คริติคอลตายไหมหนอลุ้นโอเคตายค่ะอีซี่จะหมดค่ายมันเติมว่ะมันเติมว่ะจัดการพลธนูตรงนี้ไม่ทันเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันหันหลังให้กันละกันอยู่วิสเฮือโอเคไม่มีใครรู้กว่าจะหมดปล่อยนักโทษเลยแล้วกันนะคะมา
รู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนตายยากนะเราอ่ะข้ารู้ว่านางจะไม่ทอดทิ้งข้าไปเถอะออกไปมาเดี๋ยวข้านำเองออกไปคุยกันในที่ที่ปลอดภัยกลับสู่จุดว้าตรงนี้คุยขอบคุณมิสเตียร์หวังว่าฟินิกจะตอบแทนเจ้าอย่างงามบอกนายข้าได้ล่ะมีบางอย่างผิดปกติกับฟารอสมันไม่ปกติมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นโอ๊ตเทลมีวอทยูซีนเจ้าเห็นอะไรมามีคนอื่นที่ไม่ใช่ฟารอสเขาใส่หน้ากากแบบที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนหน้ากากงั้นเหรอโทรทีแน่นอนนะบอกไม่ได้ว่าเป็นใครถึงเวลาออกจากเกาะที่นี่กันแล้วข้าพอจะรู้ทางกลับอย่าลืมบอกฟินิกซ์สิ่งที่เจ้าเห็นล่ะข้าจะบอกนางทันทีชึงเฮ้ยสงสัยเราจะได้เบาะแสจากพวกลัทธิมาอีกหนึ่งคลอนเควสต่อไปนะคือกลับไปหาแม่ของเราที่งานปาร์ตี้นะจ๊ะโอเคเราทำเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่อัปเกรดฮอกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพักความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพิธิสาด้วยนะคะเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย